มองเขาแล้วมันสะท้อนมาถึงบ้านเราค่ะเขาในที่นี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศอังกฤษระหว่างนี้เขามาเยือนบ้านเราค่ะรอบที่เป็นพิธีการรอบพิธีกรรมก็คือเข้าพบคนนั้นคนนี้รวมถึงเข้าพบครวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศไทยคุณสุทินคลังแสงค่ะหัวข้อการสนทนาเต็มไปด้วยดอกไม้กาดเกลื่อนเรามาสานสัมพันธ์เรามายกระดับความร่วมมือทางการทหารเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ว่ากันไปแต่เป้าหมายใหญ่ๆคือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะมองเขาแล้วมันสะท้อนมาถึงบ้านเราด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษมาเที่ยวเนี่ยนอกจากรอบที่เป็นทางการยังมีรอบพิเศษจัดประชุมกลุ่มย่อยๆร่วมกับบริษัทอังกฤษที่ขายอาวุธให้กับกองทัพประเทศไทยค่ะยกตัวอย่างเช่นคือมาตั้งวงเวิร์กช็อปร่วมกับบริษัทที่ชื่อ BEA System บริษัทนี้เป็นซัพพลายเออร์ป้อนอะไรตัวมีอะไรมากมายแก่กองทัพเดียวให้กับกองทัพเรือประเทศไทยไปตั้งเวิร์กช็อปร่วมกับ Thales Airbus Leonardo ที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมีบทบาทในการขายของให้กับกองทัพชิ้นแพงๆให้กับกองทัพประเทศไทยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรค่ะก็ขายเอาขายจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษเข้าพบผบ.ทอ.พลอากาศเอกนะผมจำชื่อไม่ได้ดูสิครับผมจำชื่อแกไม่ได้พันพักดีมั้งพันพักดีท่านผู้จัดการฐานอากาศประเทศไทยแล้วก็จิ้มตรงๆเลยจิ้มหมัดเอาไปตรงๆเลยว่าบริษัทซาบจากสวีเดนประสงค์จะเสนอขายเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ให้แก่กองทัพอากาศประเทศไทยใช่รู้นี่ทอประเทศไทยกำลังจะปลดระวางฝูงบินเก่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อฝูงบินใหม่เข้าไปทดแทนค่ะคราวนี้มันก็ต้องเลือกสิจะเอายี่ห้อไหนจะเอากริปเพนหรือจะเอา F16 เลือกสิ F16 อเมริกาค่ะกริปเพนของซาบสวีเดนทำไมนักตีช่วยกลาโหมอังกฤษเชียร์ให้กองทัพอากาศประเทศไทยซื้อเครื่องบินจากซาบประเทศสวีเดนคำอธิบายก็คือซาบกับอังกฤษมีผลประโยชน์ร่วมกันในการผลิตเครื่องบินกิปเพนขายงั้นไม่แปลกใจแล้วก็เท่านั้นเองก็จบดูสิครับดูบทบาทรัฐมนตรีต่างประเทศดูบทบาทรัฐมนตรีของต่างประเทศค่ะช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษมาเยือนประเทศไทยหน้าฉากก็ว่ากันไปยกระดับความร่วมมือบ้าบอคอแตกก็ว่ากันไปแต่อาเจนดาจริงๆมาช่วยเอกชนของเขาขายของหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดเลยค่ะช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาช่วยบริษัทขายอาวุธของอังกฤษในการขายของพี่นายแล้วจะมีผลไหมถ้ามาแบบนี้จะมีผลไหมว่าพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยกองทัพเขาจะต้องตัดสินใจต้องเลือกอันไหนเขาจะต้องตัดสินใจไหมหรือเขาเลือกละพูดกันตรงๆนะหรือเขาเลือกละพูดกันตรงๆนะว่าเรื่องผลประโยชน์บางครั้งเขาก็เอาการเมืองเป็นตัวผลักดันหลายๆครั้งประเด็นทางการเมืองเขาก็เอาเรื่องของผลประโยชน์เข้าล่อเข้าแลกถูกไหมฮะขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าขนาดนั้นเลยเหรอดูเขาแล้วก็ย้อนกลับมามองบ้านเราค่ะโอเคจบแล้วเดี๋ยวจะรอดูสุดท้ายจะเลือกใครกริปเพนหรือ F16